ตายทีไปเกือบเกือบเกือบไปโอ้สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง Chucky B ครับอยู่กับเกม Call of Duty Warzone กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยตอนแรกคิดจะมาแต่งปืน AR เล่นนะครับเพื่อนๆ AR ที่คิดจะเล่นตอนแรกเนี่ยมันมีชื่อว่า MCW นั่นเองเนาะมีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับว่าอยากให้พี่เล่นกระบอกนี้ให้ดูหน่อยนะครับก็พอคิดเอาไปแต่งเล่นจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบปืนมันเบาแบบเบาเกินไปนะเพื่อนเอาไปเล่นไม่ไหวนะแต่ว่ามันมีปืนที่คล้ายๆกันนะเพื่อนๆแบบรีคอยล์คล้ายกระบอกเจ้า MCW มากนะกระบอกนี้นะครับมันอยู่ในหมวด LMG นั่นเองเนาะมันมีชื่อปืนว่า Hoker 26นั่นเองนะครับกระบอกนี้เนาะรีคอยล์เนี่ยใกล้ๆกับ MCW เลยนะเพื่อนๆคิดก็เลยแบบแนะนำมาเล่นกระบอกนี้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไปโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูกันที่ชิ้นแรกเป็นมัสเซิลนะครับคิดใส่เป็น VT Spirit Fire Suppressor นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกเก็บเสียงเนาะ Recoil Control Bullet Velocity แล้วก็ระยะดาเมจนะครับดูกันที่ดีเทลเนาะระยะดาเมจเนี่ยบวกมา 5% นะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ย 7% เนาะแล้วก็ Recoil แนวนอนกับ Recoil แนวตั้งเนี่ยลดลงไปอย่างละ 7% นะครับของแต่งที่ที่2เปลี่ยนบาเรลด้วยนะครับใส่เป็นตัวที่2ตัวนี้เนาะ Hoker Factory Barrel นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวก Bullet Velocity ระยะดาเมจนะครับแล้วก็ Recoil Control การคลิกคอนโทรลนะครับดูกันที่ดีเทลเนาะระยะดาเมจเนี่ยบวกมา 20% เลยนะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ย 10% นะครับแล้วก็การคลิกเนี่ยลบไป 4% เนาะ Recoil แนวนอนลบไป 7% Recoil แนวตั้งลบไป 8% นะครับของแต่งที่3ใส่ Under Barrel ด้วยนะครับใส่เป็นตัวยอดฮิตเนาะ Buen Heavy Support Grip นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยจะบวกกันคลิกคอนโทรลเล็งนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รีคอยล์แนวนอนเนาะแล้วก็ยิงนิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆดูกันที่ดีเทลเนาะการคลิกเนี่ยจะลดลงไป 11% นะครับแล้วก็รีคอยล์แนวนอนเนี่ยลดไป 12% เนาะแต่จะเพิ่มรีคอยล์แนวตั้งมานิดนึงนะเพื่อนๆ 4% นะครับของแต่งที่4ใส่เรียกริปด้วยนะครับใส่เป็นตัวที่4ตัวนี้เนาะม20กริปนั่นเองนะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะแบบลดอาการหน้าเด้งตอนเวลายิงสวนกับศัตรูนะครับแล้วก็เล็งนิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆการคลิกคอนโทรลแล้วก็รีคอยล์คอนโทรลนะครับดูกันที่ดีเทลเนาะเนี่ยมันจะบวกอาการฟินดีขึ้นนะเพื่อนๆหน้าเราจะไม่ค่อยเด้งนะครับเวลายิงสู้กับศัตรูเนาะจะบวกมา 47% เลยนะครับแล้วก็การคลิกคอนโทรลลบไป 14% เนาะแล้วก็รีคอยล์แนวนอนกับรีคอยล์แนวตั้งเนี่ยลบไปอย่างละ 10% นะครับของแต่งที่สุดท้ายใส่ออปติกด้วยนะครับเพื่อนๆใส่เป็นตัวนี้เนาะ JK Gasset Optic นั่นเองเนาะเป็นดอทสีฟ้าแล้วก็ยังบวกยิงนิ่งมาอีกทีนึงนะเพื่อนๆแต่จะกิน ADS ไปนิดนึงนะ 1% นะครับเท่านั้นเองเนาะโอเคก็คิดพาเพื่อนๆมาอยู่ในเว็บไซต์ True Game Data กันสักแป๊บนึงก่อนนะเพื่อนๆคิดมาเทียบให้ดูกันแบบเห็นกันชัดๆเลยเนาะระหว่างปืน MCW กับ Hoker 26นะครับมาดูกันที่ดาเมจกับ TTK เนาะดาเมจเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเลยนะเพื่อนๆต่างกันแค่แบบไม่ถึงหลัก10นะอันนี้ไม่ค่อยเป็นนัยยะสำคัญเนาะแต่ว่าพอแบบระยะดาเมจเริ่มตกไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มแบบ30เมตร40เมตรเนี่ยเจ้าปืน MCW อ่ะเพื่อนๆระยะดาเมจมันตกไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆในขณะที่ปืน Hoker 26เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างเสถียรกว่าเยอะเลยนะเพื่อนๆถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ดูง่ายๆเลยเนาะระยะแบบ26เมตรก็ระยะดาเมจของ MCW เนี่ยมันก็จะตกไปรอบนึงแล้วเนาะแล้วก็39เมตรก็ตกอีกรอบนึง48เมตรตกก็ไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบรีคอยล์มันคล้ายๆกันนะปืน2กระบอกเนี้ยแต่ว่าดาเมจเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยนะคิดก็เลยมองว่า MCW เนี่ยรอให้มันได้บัฟมาอีกสักรอบนึงก่อนนะคิดถึงแบบจะแต่งมาเล่นให้ดูนะเพราะว่าปืนในตอนนี้มันกากมากนั่นเองเนาะดาเมจเริ่มต้นเนี่ยต่างกันไม่ถึงหลัก10เนาะส่วนดาเมจที่แบบน้อยที่สุดเนี่ย Hoker 26อยู่แค่930เองนะเพื่อนๆส่วน MCW เนี่ยตกไปดั้ง 1,350 แล้วนะเพื่อนๆก็เลยแบบยังไม่แต่งมาเล่นให้ดูละกันนะครับเพื่อนๆก็มาให้ดูประมาณนี้เนาะนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืน Hoker 26กันนะครับเพื่อนๆก็ข้อดีของมันเนี่ยคิดว่ารีคอยล์มันค่อนข้างคุมง่ายมากเลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับมันคล้ายๆปืนเจ้า MCW เลยเนาะฟีลคล้ายๆกันเลยนะครับนิ่งๆเหมือนกันเลยเนาะกระบอกนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นปืน LMG เนี่ยมันไม่ต้องเสียของแต่ง1ชิ้นเพื่อไปแต่งแมกกาซีนเนาะเพื่อนๆเดิมๆมันก็มีมาให้60นัดอยู่แล้วนะเพื่อนๆแล้วก็กระบอกนี้เนี่ยคิดว่าเป็นปืน LMG ที่รีโหลดค่อนข้างไวนะเพราะว่ามันเป็นแมกกาซีนแบบอย่างเงี้ยกลมๆนะมันไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกระสุนมาเป็นแพร่ๆเหมือนกระบอกอื่นๆนะที่เป็นแบบถุงกระสุนอย่างนั้นน่ะแบบนั้นจะรีโหลดนานเนาะกระบอกนี้คิดว่ารีโหลดค่อนข้างไวเลยเนาะในระดับแบบปืน LMG นะครับ
ส่วนข้อเสียของมันก็นั่นแหละนะเพื่อนๆดาเมจมันจะเบานิดนึงเนาะกระบอกนี้เนี่ยยิงนานนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เบาเวอร์เหมือน MCW นะครับก็ยังไปเล่นได้อยู่นะกระบอกนี้ก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับนิ่งๆเลยเนาะกระบอกนี้นะครับก็เกมที่คิดจะไปเล่นก็จะเป็นแบบ Fortune Keep ไงเพื่อนๆในโหมด Resurgence Solo เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าโพเกอร์2โหดที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's goHostile mosquito is online. Hostile, deploy the mosquito. Wait. Hostile guard. Went down, man. Deployed. Enemies deploy the counter UAV. Wait. This one hit loud. ฝั่งตรงข้ามอ่ะน่าจะบนปะดันฟ้าหรอจริงด้วยโอ้ยมีคนเห็นมีคนมองขอคิวนะเพื่อนนะพี่เอสองอันไว้ข้างล่างมีคนครับขอดูหน่อยไหนอ่ะโอ้ยนางติ๋มอยู่นี่เองลงมาตามหรือเปล่าไม่ลงหรอกตรงเนี้ยติ๋มเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ๊ย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 แล้วมีคนเห็นเราเดินอย่างช้าไปไหนแล้วล่ะเจอเพื่อนไหว enemies are dropping into the area watch the skies บนลงครับลงไหนไม่รู้อุ้ยมันอยู่บนหัวแล้วนี่มีตังค์เลยเหรอมันมีนิดเดียวเองloadout drop headed your way เดี๋ยวนะเดี๋ยวเซฟรีไว้เรามีแล้วไปเอาโหลดเลยแล้วกันUAV. Deploy the counter UAV. วิ เห็นนี่เนี่ยอยู่เนี่ยตรงเนี้ยราคานี่เลยนี่เข้าไปแล้วขอปืนก่อนขอปืนก่อนมีคนดักปะนี่นะมาเก็บปืนเจอลงไปละเงียบมากไม่มีใครสนใจเราเลยวิลเลนี่เซฟรีไวท์มาจากไหนเนี่ยฮะเพื่อนโอ้ยมีคนเหรอมีคนเฉยโอ้ยปามาจากไหนวะขึ้นหนันฟ้าดีกว่า
โอ้ยขยันเห็นเนาะตายทีมีคนนึงไปเกือบว้าวนี่รอเติร์ดอยู่แล้วตรงนี้มีคนลงครับนี่โดนหมดอะเติร์ดปาร์ตี้อิสราเอลFire sale is active. Buy station prices are adjusted. ตรงเรือมีคนนะครับนะสวยมันกดอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง Hostile Guardian has been deployed.Fire sales over. Adjusting price. Target destroyed. Deploying supply drop to your location. บนหัวเรามีแล้วก็ท่าเรือมีอีกแล้วอ่ะ Be advised, UAV is exiting the AO. มันดำน้ำแอบอยู่อ่ะดิ Resurgence has been deactivated. This is the end game. จะเจ็ดหมดแล้วอยู่เลย2ตัวเลยWe've got 10 squads active in the field. คิดว่าตรงนี้มี Enemy movement in cancel my last. Need recon overhead. ชัดเจนป่ะ You've got gas moving in.ปล่อยไปไม่มีที่ขึ้นเนาะตรงนี้นี่อะไรกันอ่ะข้างบนอ่ะฮะที่เสียวไอ้หอบนเนี้ยมันยิงคิดว่าแล้วที่ถือปืนนี้อยู่ถือทำบ้าเลยวะว้าดีดีแปลกดีดี
14คิวได้ที่5มาฝากนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับปืนโฮเกอร์26เนาะเป็นปืนที่เรียกได้ว่านิ่งจัดๆเลยนะกระบอกนี้นะครับก็ใครที่กำลังมองหาปืนที่แบบนิ่งจัดๆอยู่เนี่ยก็แนะนำกระบอกนี้เลยนะครับใครที่แบบอยากเล่นที่แบบปืนนิ่งไว้ก่อนดาเมจไว้ทีหลังเนี่ยก็มาแต่งกระบอกนี้เล่นก็ได้นะครับลองดูนะเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Chucky B ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย